สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นเมียนมาได้วัคซีน1ล้าน 500,000 โดสแล้วพร้อมฉีดสัปดาห์หน้า Channel News Asia ได้รายงานว่าเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมานั้นประเทศเมียนมาได้รับวัคซีนโควิด-19 จากประเทศอินเดียจำนวน1ล้าน 500,000 โดสสำหรับประชาชนกว่า 750,000 รายเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในภูมิภาคทั้งนี้อินเดียกำลังบริจาควัคซีนหลายล้านโดสให้กับประเทศต่างๆในเอเชียทำให้ได้รับการยกย่องจากประเทศเพื่อนบ้านโดยวัคซีนนี้เป็นวัคซีนของ AstraZeneca Oxford ผลิตโดยสถาบันเซรั่มของอินเดียซึ่งเป็นแหล่งผลิตวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กำลังจะแจกจ่ายไปยังมาลดีฟส์ภูฏานบังกลาเทศและเนปาลนี่คือของขวัญจากอินเดียถึงพม่าเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศพม่ากล่าวกับผู้สื่อข่าวนี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงการป้องกันการแพร่โควิด-19 เราได้ฉีดวัคซีนให้กับคนของเราและเรายังได้แบ่งปันวัคซีนที่เราผลิตได้ให้กับประเทศต่างๆที่ให้ความร่วมมือกับเราเอกอัครราชทูตอินเดียกล่าวขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของพม่าคินคินจีกล่าวว่าวัคซีนจะถูกเก็บในห้องเย็นและจะเริ่มฉีดในสัปดาห์หน้าโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกว่า 110,000 คนและผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ฉีดก่อนโดยแต่ละคนจะต้องถูกฉีดวัคซีนคนละ2เข็มในระยะเวลาที่ห่างกัน18วันและถึงว่าจะมีวัคซีนแล้วแต่ทางการก็ยังคงเรียกร้องให้ประชาชนในเมียนมาไม่นิ่งนอนใจและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่โควิด-19 ต่อไปด้านนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมากล่าวผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือสนับสนุนภาครัฐเพื่อทำให้โครงการควบคุมและรักษาโควิด-19 ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าตั้งแต่วันที่20มกราคมที่ผ่านมาอินเดียได้ส่งวัคซีนให้กับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆแล้วทั้งภูฏานมาลดีฟส์บังกลาเทศเนปาลพม่าและหมู่เกาะซีเชลโดยพม่าสั่งซื้อวัคซีน30ล้านโดสจากสถาบันเซรั่มของอินเดียจ่ายเงิน75ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับวัคซีนครึ่งหนึ่งหรือเทียบแล้วราวโดสละ5เหรียญต่อคนหรือประมาณ150บาททั้งนี้สถานการณ์การแพร่โควิด-19 ในประเทศเมียนมานั้นยังคงมีสัญญาณดีขึ้นตามลำดับมีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมแล้ว 137,000 รายรักษาหายแล้ว 121,000 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม 3,031 รายจากประชากรในประเทศรวม 53,710,000 คนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ